ตอนนี้กำลังค่อยๆไปนะฮะขับรถยังไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเพราะว่ามันมีทั้งฝนแล้วก็หิมะเนาะรถสวนทางมานี่นะคะ전방에과속방지턱이있습니다ดูหิมะค่อยๆไหลลงมาก็จะกลายเป็นน้ำแข็งนะคะเพราะว่าในรถเราเปิดฮีเตอร์นะคะความร้อนข้างนอกกับข้างในก็จะไม่บาลานซ์กันทีนี้พอหิมะมาโดนกระจกมันก็จะค่อยๆละลายลงไปนะฮะถึงโรงพยาบาลดูแลคนแก่แล้วนะคะบ้านเราก็บ้านพักคนชราเนาะอันนี้ก็จะมีทุกหมู่บ้านเลยนะคะเพราะว่าก็อย่างว่าเนาะสมัยนี้ทำงานลูกเต้าก็ทำงานกันเนาะไม่มีเวลาดูแลก็นานๆบางทีก็อาทิตย์นึงก็มาเจอพ่อแม่ครั้งนึงตรงนี้หิมะก็เริ่มละลายลงเยอะแล้วนะคะตรงเนี้ยมือข้างซ้ายนี่จะแข็งต้องใส่ถุงมือมือข้างซ้ายจะแข็งเพราะว่าพวงมาลัยรถไม่ได้มีการออปชันก็คือเขาเรียกอะไรการทำให้พวงมาลัยอุ่นอันนี้มันเป็นรถรุ่นเก่า10ปีก่อนยังไม่มีนะคะถ้ามีเราต้องซื้อมาแต่งเองติดไฟแดง